สวัสดีครับหน้าร้อนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างยังโอเคกันอยู่ใช่ไหมได้ดูคลิปเกี่ยวกับหน้าร้อนที่พวกเราตั้งใจนำเสนอหรือเปล่าครับอยากให้เพื่อนๆทำตามอย่างใกล้ชิดไม่ชะล่าใจเลยนะคะเพราะว่าหน้าร้อนนี่มันก็น่ากลัวจริงๆวันนี้จะไปเรื่องอะไรนั้นผมก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวมาพบกับพี่เชอรี่กันนะคะ okay. จะได้รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรพบกับพี่เชอรี่ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชินอินโฟนะคะรายการที่จะมีเนื้อหาสำหรับชินชิล่าแบบครบถ้วนแล้วก็ 100% เรียกได้ว่าเป็นช่องสำหรับชินชิล่าเลยว่าอย่างนั้นเถอะรายการชินอินโฟวันนี้นะคะก็สืบเนื่องมากับช่วงหน้าร้อนต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ละกันกับข้อมูลในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่หลายๆท่านถามพี่เข้ามาเยอะมากจริงๆก็ถือเรื่องงามยามดีละกันค่ะเรามาคุยกันในคลิปนี้เพราะว่าพิษสุนัขบ้าเนี่ยถ้าเราศึกษากันจะรู้เลยว่าทุกๆปีในช่วงหน้าร้อนทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาฉีดพิษสุนัขบ้าให้กับน้องหมาจรจัดโดยทั่วๆไปเพราะว่ามันเป็นฤดูที่โรคพิษสุนัขบ้าแพร่กระจายเร็วที่สุดหรือว่า เกิดการระบาดมากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามาโฟกัสเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ากันค่ะหลายๆท่านอาจจะพอทราบแต่อาจจะไม่ได้เข้าใจ 100% เพราะฉะนั้นพี่ขอสรุปให้เข้าใจง่ายๆกระชับแล้วก็เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันก่อนก็คืออันนี้นำข้อมูลมาจากโรงพยาบาลปิยการุณนะคะของศิริราชนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ว่าหนีนะดูมาจากลิงก์นี้นะคะลองเข้าไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ถ้าใครอยากรู้แบบอินดีเทลทั้งหมด 100%โรคพิษสุนัขบ้านะคะหรือมีชื่ออีกโรคหนึ่งว่าโรคกลัวน้ำจริงๆโรคนี้มันเป็นโรคที่เกิดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะหรือว่าสัตว์เลือดอุ่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อมาสู่คนได้ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำลายทางกัดข่วนรอยบาดแผลต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งน้ำลายของสัตว์เนี่ยสามารถที่จะทำให้เรามีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่าโรคกลัวน้ำได้นะคะแต่เราก็ต้องมาดูก่อนว่าจริงๆแล้วไอ้โรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยจริงๆมันคืออะไรมันก็คือโรคจากสัตว์สู่คนประเภทหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะต้องมาดูอินดีเทลอีกทีว่าณตรงนั้นเนี่ยมันคือแบบไหนยังไงบ้างแต่อันเนี้ยพอเราฟังเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแต่ว่าสุนัขทุกตัวต้องเป็นพิษสุนัขบ้าเอ้ยสัตว์เลี้ยงลูกทุกตัวต้องเป็นพิษสุนัขบ้าอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะคะ no. เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีรายงาน 100% เพียงแต่ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือว่าสัตว์เลือดอุ่นทั้งหมดสัตว์ที่เป็นพาหะที่จะทำให้เกิดพิษสุนัขบ้าได้ง่ายที่สุดก็คือน้องสุนัขและก็น้องแมวนั่นเป็นเหตุผลที่เราถึงให้ชื่อโรคกลัวน้ำอีกชื่อนึงว่าพิษสุนัขบ้าเพราะว่าอัตราการเกิดอะค่ะมันเกิดจากสุนัขมาสู่คนได้ง่ายที่สุดส่วนอาการนะคะจริงๆก็มีได้รุนแรงจนถึงเสียชีวิตเลยขึ้นอยู่กับกลไกในร่างกายของคนรวมถึงความเข้มข้นหรือว่าระดับการที่ได้รับเชื้อนะคะก็จะเริ่มมีตั้งแต่ไอไม่สบายปวดศีรษะหายใจไม่ออกติดขัดมีผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองรวมถึงกระทั่งทำให้ worst case สุดคือหัวใจล้มเหลวนะคะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรสาเหตุแล้วก็อาการต่างๆของโรคพิษสุนัขบ้าค่ะในคลิปนี้นะคะพี่ขอพูดโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำในชินชิล่าละกันค่ะมันจะมีอยู่2คำถามเลยที่จะได้ยินคำถามบ่อยมากคือชินชิล่าจำเป็นต้องทำวัคซีนไหมแล้วก็ชินชิล่าเนี่ยเป็นพิษสุนัขบ้าไหมเอาเรื่องแรกก่อนคือชินชิล่าจำเป็นต้องทำวัคซีนไหมคำว่าวัคซีนเนี่ยมันมีได้ทั้ง2มุมส่วนที่1ก็คือวัคซีนที่ทำตั้งแต่เด็กจนโตสำหรับชินชิล่าอันเนี้ยไม่ได้มีความจำเป็นแล้วก็ไม่มีการทำวัคซีนเลยนะคะส่วนที่2ก็คือวัคซีนเกี่ยวกับพิษสุนัขบ้าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ยค่ะหรือประเทศในโลกนี้ก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆมีแค่ไม่กี่ประเทศเองนะคะที่ยังมีเรื่องของพิษสุนัขบ้าอยู่หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือเปล่าจริงๆแต่หนึ่งในนั้นก็คือมีประเทศไทยค่ะที่ยังมีเรื่องของพิษสุนัขบ้าอยู่พอเสร็จอันนี้เรามาย้อนดูหน้าของชินชิล่าเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าชินชิล่าไม่ใช่สัตว์ที่เกิดในเมืองไทยอย่างสมมติอย่างของพี่อะค่ะที่นำเข้าจากฟาร์มยุโรปเพราะฉะนั้นประเทศยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีเชื้อพิษสุนัขบ้ามาเป็นประมาณสัก 10-20 ปีแล้วอะ
แล้วก็ชินชิล่าของพี่อะค่ะเป็นชินชิล่าที่นำเข้าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวของเขาเองจริงๆอะไม่ได้มีโรคพิษสุนัขบ้าติดตัวมาด้วยนะคะการที่เขาจะมีพิษสุนัขบ้าได้ยกตัวอย่างง่ายๆชินชิล่าตัวนี้ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าแต่ถ้าเกิดบังเอิญเขาโดนน้องหมาหรือน้องแมวกัดตัวนี้อาจจะมีพาหะเป็นพิษสุนัขบ้าได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็จะติดมาสู่คนได้ถ้าลักษณะแบบนี้เป็นไปได้ค่ะพูดตามตรงว่าถ้าเกิดเขาโดนน้องหมาน้องแมวกัดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพิษสุนัขบ้าหรอกค่ะเขาไม่รอดก่อนแล้ว oh, no. ไม่ต้องถึงขนาดว่าจะได้มาเป็นพิษสุนัขบ้าหรอกเอาให้รอดจากการโดนน้องหมาน้องแมวกัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่รอดละถ้ามีเคสแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆนั่นหมายความว่าโดยส่วนใหญ่อะค่ะชินชิล่าเนี่ยเขาไม่ได้มีพาหะในการที่จะเป็นพิษสุนัขบ้าที่สามารถนำมาสู่เราได้อยู่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าพูดในมุมของตัวเขาเองต้องฉีดพิษสุนัขบ้าไหมอันนี้จริงๆบอกได้เลยนะคะว่าไม่จำเป็นต้องฉีดคำว่าบอกได้เลยว่าไม่จำเป็นต้องฉีดอ่ะพี่ไม่ได้เป็นคนบอกเองนะคนที่บอกก็คือนายสัตวแพทย์ค่ะซึ่งพี่ก็มีคุยปรึกษากับหลายท่านเหมือนกันจนกลั่นกรองมาได้แล้วว่าเฮ้ยโอเคเขาไม่ได้จำเป็นต้องฉีดเพราะฉะนั้นคือเคลียร์ปลอดภัยได้นะส่วนนี้ถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงเราอยากจะฉีดพิษสุนัขบ้าให้น้องชินชิล่าถามว่าผิดไหมจริงๆไม่ผิดนะคะสามารถฉีดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจผลข้างเคียงก่อนอย่างที่หนึ่งคือพอเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เป็นพาหะค่ะเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข้าไปเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ว่ามีผลกระทบอยู่3อย่าง1คือคุณเสียเงินฟรีอย่างที่2 อย่าลืมค่ะโรคพิษสุนัขบ้านั่นหมายความว่าวัคซีนที่ทำมาก็จะเป็นวัคซีนสำหรับสุนัขสำหรับแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอเราเอามาคำนวณโดสกับการฉีดสำหรับสัตว์เล็กสัตวแพทย์เขาก็ต้องมีการคำนวณโดสให้มันค่อนข้างพอเหมาะแล้วก็ใกล้เคียงกับสปีชีส์ของน้องชนิดนั้นๆเพราะฉะนั้นความเสี่ยงอย่างที่2ก็อาจจะมีตามมาได้ก็คือการแพ้วัคซีนซึ่งการแพ้วัคซีนมันก็อันตรายได้จนถึงชีวิตเหมือนกันนะคะอย่างที่3ก็คือผลกระทบหลังจากฉีดอย่างเช่นเวลาเราฉีดยาไปแล้วเนี่ยผิวหนังมีการอักเสบติดเชื้อก็อาจจะเป็นฝีหรือเป็นอะไรตามมาได้นะคะก็เป็นโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นได้โดยที่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเกิดเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องฉีดยาเนี่ยจะมี3อย่างเนี้ยที่มันเกี่ยวข้องเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุยกับสัตวแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆเขาก็จะแนะนำว่าชินชิล่าไม่ได้จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเลยพี่ก็เลยขอเพิ่มทริคให้อีกนิดนึงถ้าเรากังวลเรื่องพิษสุนัขบ้าจริงๆนะพี่แนะนำให้ฉีดที่ตัวเราเองค่ะอย่างของพี่อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าสำหรับตัวพี่เองนะวัคซีน1เข็มสามารถคุมได้ตั้ง10ปีแล้วเราฉีดง่ายด้วยฉีดครั้งเดียวเองแค่นั้นเองแล้วก็วัคซีนมันก็จะอยู่ได้จนถึง10ปีถ้าเกิดว่าเราบังเอิญเกิดโดนน้องหมาน้องแมวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้จักไม่ใช่ลูกๆของเราควรเราก็แค่ไปฉีดกระตุ้นขึ้นมาก็ช่วยได้ละการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะคือการป้องกันที่ตัวเราเองไม่มีความเสี่ยงทั้งกับตัวน้องชินชิล่าแถมเพิ่มความปลอดภัยสำหรับตัวเราเองอีกต่างหากก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะคะสำหรับคลิปนี้เพราะว่าเป็นคลิปที่หลายๆท่านถามมากพอสมควรแล้วพอเข้าหน้าร้อนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการบูมกันเลยแหละเรื่องการฉีดยาการฉีดพิษสุนัขบ้าในสุนัขนะคะก็ต้องมีคำถามนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำคลิปนี้เพื่อเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่างอย่างละเอียดเลยค่ะหวังว่าจะค่อนข้างเคลียร์แล้วก็เข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกวนน้ำมากขึ้นนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกวนน้ำค่ะสามารถหาได้ทั่วไปเลยเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยซึ่งพี่หาข้อมูลมาจากโรงพยาบาลปิยการุณนะคะรวมถึงพี่เองเนี่ยก็เคยมีการเขียนเป็นบทความเอาไว้ให้ด้วยค่ะในแฟรี่ชินก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยเช่นเดียวกันเผื่อถ้าเกิดท่านใดอยากจะอ่านเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การเรียนรู้สำหรับตัวเองก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะจบหน้าร้อนอย่างสมบูรณ์สักทีสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับหน้าฝนค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนึงค่ะไปแล้วไปสิบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชินอินโฟแฟรี่ชิน Channel ด้วยนะคะวันนี้ผมลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ